นายอติเทพนิติพลผู้บริหารบริษัทเอกชนในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยบางนาการ์เด้นแยก2อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยทนายความนำหลักฐานไปยื่นต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของโครงการอาคารชุดหลังนี้นะคะในข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ผิดพรบควบคุมอาคารค่ะพรบอาคารชุดด้วยผู้จัดการนิติบุคคลคอนโดมิเนียมบอกแบบนี้บอกว่าโครงการอาคารชุดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2555ประมาณ8ปีที่แล้วมี2อาคารแต่ละอาคารเนี่ยสูง8ชั้นมีห้องรวมแล้วกว่า150ห้องส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีสืบเนื่องมาจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านคือผู้พักอาศัยอะค่ะกังวลว่าอาคารจะพังถล่มลงมาหรือเปล่าเพราะว่าไปเจอว่าตัวอาคารมีรอยแตกร้าวหลายจุดหลายแห่งด้วยกันพื้นอาคารชั้นล่างก็ทรุดตัวส่วนพื้นที่ส่วนกลางก็เสียหายไปพยายามเจรจากันหลากหลายช่องทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาหลายครั้งก็ตามไม่มีการตอบรับอะไรจากเจ้าของโครงการทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือนะคะบอกเพียงว่าการดูแลต้องเป็นนิติบุคคลชุดปัจจุบันในการดูแลก็เลยตัดสินใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะนี่สุดขนาดนี้เลยนะฮะในส่วนของการซ่อมแซมนะครับความรับผิดชอบซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของเจ้าของร่วมหรือว่าลูกบ้านนะครับกรณีนี้คือว่าเข้าข่ายไม่ได้รับความเป็นธรรมหากว่าต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมกันเองนิติบุคคลเนี่ยจึงต้องขออำนาจศาลให้มีคำสั่งไปยังเจ้าของโครงการดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากว่าบริษัทเจ้าของโครงการนั้นปิดทำการไปแล้วครับโดยที่ไม่ทราบเหตุผลไม่ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะดำเนินการฟ้องร้องในส่วนของพรบอาคารชุดไปแล้วก็ตามขณะที่นางจิราพรวัดเลี่ยนนะครับหนึ่งในผู้พักอาศัยก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่วิตกมากนักนะฮะกระทั่งเนี่ยมาเห็นรอยแตกร้าวขยายตัวในหลายจุดเพิ่มขึ้นครับเช่นบันไดก็เริ่มกังวลฮะหากว่าอาคารเนี่ยมันพังถล่มลงมาจึงอยากจะให้เร่งแก้ไขให้หน่อยเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเจนยังไม่ได้เข้าไปในห้องพักเลยแค่เฉพาะชั้นล่างที่เป็นจุดจอดรถนะคะเว้าลงไปโค้งเป็นแอ่งกระทะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามรอยข้อต่อต่างๆเนี่ยค่ะคือซุดแยกหลายจุดแล้วก็เท่าที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวถ้าภาพเลยไปน่าจะได้สังเกตเห็นกันอีกครั้งนึงสร้างมา8ปีจริงๆไม่นานเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าอาคารที่พักอาศัยเนี่ยเขาอยู่กันโอ้โห 20-30 ปีนี่สร้างมา8ปีดูมันทรุดโทรมไปพอสมควรนะคะโอ้โหนี่ฮะใครที่เกี่ยวข้องนะฮะช่วยชาวบ้านเขาหน่อยนะครับไม่ใช่เห็นว่าแหมอยู่คอนโดมีกำลังซื้อนี่ไม่ใช่นะฮะก็เป็นชาวบ้านเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยโอ้โหมันลักษณะเนี่ยเมื่อสักครู่คือว่าพื้นอาคารใช่ไหมมันแตกร้าวมันทรุดตัวขนาดนั้นข้างกำแพงเนี่ยก็มีรอยร้าวอย่างที่บอกไปยังไม่เห็นส่วนอื่นนะครับว่าห้องพักของแต่ละคนเนี่ยมีรอยร้าวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเห็นรอยตัดขวางนะครับโอ้โหนี่ต้องบันทึกภาพเป็นหลักฐานเลยนี่ค่ะเห็นชัดเจนนะคะคุณธีรเดชเดี๋ยวพอเป็นภาพกว้างเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะนี่ค่ะไม่ได้แต่งรูปให้เบี้ยวนะคะคือมันซุดตัวขนาดนี้เลยอะค่ะแล้วเป็นชั้นล่างสุดชาวบ้านเขาก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวจะหนักถึงขนาดพังถล่มลงมาหรือเปล่านะคะโอ้โหวสท.นี่จะให้คำปรึกษายังไงดีนะฮะแยกขนาดนี้นะครับแล้วผู้พักอาศัยอะค่ะบางทีคือเขามีบ้านหลังเดียวของเขาเนี่ยอยู่ที่นี่คือกู้มาแล้วล้านกว่าบาท2ล้านเนี่ยนะคะกำลังผ่อนกันอยู่เนี่ยสมมติว่าผ่อนมา8ปีอายุมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยมาเจอปัญหาแบบนี้ก็ทุกข์ใจนะคะครับแหมก็เอามาให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าคงมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะฮะ